แต่เสียงของนายเหมือนค้อนตอกใส่กระโหลกเลยอ่ะนายสื่อสารวิธีอื่นไม่ได้เหรอโอ้นี่พวกนายไม่ชอบวิธีสื่อสารของฉันงั้นเหรอแย่หน่อยนะนี่เป็นวิธีสื่อสารที่ดีที่สุดพูดเสียงดังพูดเยอะๆเอ้ากลับมาฟังบทเรียนต่อ LDL และ HDL มีวิธีไหนปิดปากเขาได้ไหมน่าจะชิงคำพูดเขาแต่จะรู้ได้ยังไงว่าเขาจะพูดอะไรต่อใช่มีแต่เรื่องน่าเบื่อจนกระทั่งพูดไททันส์ลุยเดี๋ยวมานะปิ้ว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 สัญญาณเตือนเราจะคุยเรื่องไตรกลีเซอรีนกันทีหลังนะไททันส์ลุยนายโดนชิงพูดแล้วแพ้ห้ามพูดเด็ดขาดนะนายโดนชิงพูดแล้วจำเอาไว้นายไม่อยากผิดกฎชิงพูดเพราะว่ามันมีบทลงโทษมีบทลงโทษว่าไงนะอย่าให้พูดชื่อเหรอโอเคราลีเป็นเมืองหลวงนอร์ทแคโรไลนาระวังไม่ให้ผู้ร้ายเข้ามาในหอคอยเด็ดขาดโรบินสันโครโซเป็นนิยายคลาสสิกนายพูดอะไรนะฉันไม่เข้าใจโย่ฉันว่าฉันรู้แล้วเขาพูดอะไรฟังนะไททันส์วันนี้ฉันจะใช้บลา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 เพื่อสอนพวกนายเรื่องบลา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 เฮ้ยนายอย่าลืมว่ามันคือบทลงโทษนะฉันไม่สอนเรื่องบทลงโทษหรอกนายแหกกฎทิ้งพูดแล้วแล้วไงอ่ะมันจะแย่ได้แค่ไหนกันอู้พวกนายจะต่อยไหล่ฉันเหรอฮะโอ้ไม่ฉันต้องซื้อโซดาให้พวกนายเหรอฮะไม่ใช่พวกบทลงโทษไงมันมีบทลงโทษหยุดพูดว่ามีบทลงโทษแหละบอกแล้วบทลงโทษนี่เพื่อนโรบินเสียความสามารถในการสร้างเสียงไปตลอดกาลงั้นเหรอใช่ต่อให้พูดชื่อเขาตอนนี้ก็ไม่ได้เสียงกลับมานี่เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตเลยฉันชอบแบบนี้จริงๆเลยไม่มีคำพูดน่าเบื่ออีกแล้วไม่ต้องโดนตะกอนใส่โอ้เฮ้ฉันว่าเขาจะพูดบางอย่างแย่หน่อยที่พูดไม่ได้เขาน่าจะเคารพกฎการชิงพูดงั้นเขาคงต้องหาทางสื่อ